อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากค่ะณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด นางสุวรรณาเดียนสุวรรณรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดต,ตากในพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกโดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักแนมอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและทำการประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน30คนซึ่งมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเรื่องเพื่อทราบถึงสรุปสถานการณ์จุดความร้อนและปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดตากปี2561โดยกรมควบคุมมลพิษการสรุปมาตรการและผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดตากปี2561 โดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากเรื่องเพื่อพิจารณาถึงการหารือเพื่อเสนอแนะแนวทางในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห่วงเวลานับจากนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2561และเรื่องอื่นๆ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติจินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายสั่งการให้ในายฉลองเขียวนันใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมพร้อมหารือและติดตามการแก้ไขในครั้งนี้อีกด้วย